เอาละครับกับสวัสดีแฟนมวยทุกคนนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในคู่ที่6นะครับของศึกเพชรยินดีพายทีวีนะครับนี่เปิดมาในยกที่3เป็นฝั่งแดงนะครับเลทอยู่ที่ซิวทองนะครับต่ออยู่ถึง 2-1 ด้วยกันมายกที่2ฝั่งทางด้านเพชรน้ำหนึ่งนะครับมีบาดแผลแตกทำให้ราคาข้ามมาอยู่ที่ฝ่ายแดงคิวทองโอ้ยเข่าเพชรน้ำหนึ่งโอ้ยโอ้ยหยิบยันออกไปคิวทองโอ้ยเพชรน้ำหนึ่งโอ้ยโอ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้ยเมื่อกี้คิวทองโดนอะไรโอ้ยคิวทองปกตินี่ชอบแถวปลายนะครับมาดูว่าไฟนี้เขาจะแถวปลายอีกหรือเปล่าอุ้ยเสียบต่อท้ายอุ้ยโอ้ยโอ้โหแล้วเพชรน้ำหนึ่งไปสนแล้วไปกลัวอะไรอื้อหัวซ้ายคิวทองอุ้ยอุ้ยเข่าขวาเพชรน้ำหนึ่งอุ้ยโอ้อุ้ยซ้ายอุ้ยอุ้ยกับคืออะไรโอ้ยอุ้ยโดนทอยลงชุดอุ้ยเข่าขวาโอ้เพชรน้ำหนึ่งก็หักล้มไปย่างไว้ลำตัวโอ้ยศอกอุ้ยโอ้ยดูเหมือนโอ้ยดูเหมือนคิวทองจะเริ่มหมดแล้วหรือเปล่าโอ้มีศอกโอ้ยน้ำหนึ่งมีศอกโอ้ยคอยลำตัวอุ้ยคิวทองยัดไว้ยัดโอ้โหเสียบคาไว้คิวทองโอ้ยแข้งซ้ายก่อนจากลาครับจบลงไปแล้วสำหรับยกที่3ครับเปิดมาในยกที่4นะครับผมเรามาชมกันต่อในคู่ที่6นะครับของศึกเพชรยินดีพายทีวีนะครับผมเราอยู่กันในคู่ของคิวทองนะครับปะทะกับเพชรน้ำหนึ่งตอนนี้เลทก็ยังคงอยู่ที่คิวทองนะครับโดยสี่มุมเมืองต่อได้ถึง2ช่วงตัวเลยทีเดียวตรงนี้เพชรน้ำหนึ่งก็ยังคงเป็นฝ่ายเดินอยู่อุ้ยเข่าอุ้ยอุ้ยเอาขวาลูกนี้โดยดักข้างซ้ายยังไม่โดนโอ้โหโยนเข่าไปให้น้ำหนึ่งหักแทงลูกแรกกรรมการจับแยกออกมาก่อนโอ้ยวิ่งเข่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะพี่น้องโอ้ยเข่าพี่น้ำหนึ่งเอาเรื่องเลยทีเดียวประมาทไม่ได้นะคิวทองโอ้ยแลกเข่าแล้วโอ้ยฟันยางหลุดแล้วฟันยางให้หลุดโอ้ฟันยางคิวทองครับว่าถือว่าได้โอกาสว่าได้พักเหมือนกันครับเรามาต่อในยกที่4ไปน้ำหนึ่งเดินโอ้ยหุ่นลำตัวโอ้ยโอ้ยแผลเข่ากันไปโอ้ยโอ้ยคิวทองโอ้ยพยายามหักล้มในน้ำหนึ่งโอ้ยก้านคอ
าอีกไม่ถึง10วินาทีนะของช่วงยกที่4โอ้ยเข่าเข่าโอ้ยแลกไปโอ้ยโอ้โหครับจบไปแล้วสำหรับยกที่4นะครับผมสำหรับยกสุดท้ายแล้วยกตัดสินของคู่ที่6นะครับผมผิวทองนุ้ยสีมุมเมืองกับเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตน์แล้วชิงนางชิงแดงกันโอ้ยเดชกลับมาอยู่ที่ฝั่งน้ำเงินนะครับผมต่ออยู่ถึง2ช่วงตัวกันเลยทีเดียวโอ้ยลูกขยันนี่ไม่ทำให้ผิดหวังจริงโอ้ยโอ้ยมาตลอด5ยกนะครับผมฝั่งทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งโอ้ยสะกิดปลายขาหน่อยเสียหลักล้มลงไปผิวทองอุ้ยฮุกซ้ายโอ้ยว้ายกนี้ผิวทองจะออกมาแกเกมยังไงบ้างคือเลี้ยงให้โอ้ยตอกร้ายน้ำหนึ่งโอ้ยไปน้ำหนึ่งออกเป็นฝ่ายคุมเกมบ้างครับผมในยกสุดท้ายนี้เดินมาตลอด5ยกแล้วครับ4ยกที่ผ่านมานี่เดินมาตลอดเลยยกนี้ขอเป็นฝ่ายถอยบ้างน่าจะมั่นใจแล้วครับผมฟังน้ำเงินเพชรน้ำหนึ่งคิดว่าตัวเองจะเป็นฝ่ายรักชัยในไฟนี้อย่างแน่นอนออกมาคุมเกมแล้วสำหรับยกนี้น้องพี่เลี้ยงก็สั่งให้เดินอย่างเดียวเห็นว่าช่วงต้นๆจะทำได้ไม่ดีนะครับแต่ทำได้ดีนะครับแต่ช่วงปลายยกนี่ทำได้ไม่ค่อยดีเป็นเพชรน้ำหนึ่งนะครับสามารถทำผลงานออกมาได้ดีกว่ายกนี้เพชรน้ำหนึ่งก็เลยออกมาคุมเกมน่าจะมั่นใจแล้วว่าจะสามารถเอาชนะได้โอ้ยเข่าขวาไปโอ้นะครับเหลือเวลาอีกไม่ถึง30วินาทีเท่านั้นของยกสุดท้ายผิวทองผิวทองโดยเรียบร้อยเพชรน้ำหนึ่งโอ้ยเอาละครับผมก็จบลงไปแล้วสำหรับยกสุดท้ายขาอ่อนเลยผิวทองโอ้ยขอโทษขอโพสกันครับผมศิลปะนี่แหละครับน้ำใจนักกีฬาเกมกีฬาครับผมมาดูของคะแนนกันนะครับแล้วก็กรรมการท่านสุดท้ายชูมือไปที่เอาละครับฝั่งน้ำเงินครับเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตน์นะครับเฉือนเอาชนะคะแนนคิวทองลุยสี่มุมเมืองไปได้นะครับนะครับว่าฝากกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ